ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสนะครับสับสนช่วงโดย Cinemagica นิรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับกาลครั้งหนึ่งต้องยอมรับว่า Superman The Movie เนี่ยเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ต้นตำรับของโลกมายาฮอลลีวูดเลยนะตอนนั้นเขาจะมีคำขวัญว่าถ้าปลายเป็นไทยก็คือคุณจะเชื่อว่ามนุษย์บินได้หรือคนบินได้อัตลักษณ์เฉพาะตัวตอนนั้นถ้าเราจำได้เขาก็จะยืนอย่างนี้แล้วเขาก็จะบินมันเป็นภาพจดจำมากกับความเป็นอมตะของซูเปอร์แมนสิ่งที่ยากที่สุดในยุคนู้นเนี่ยก็คือการแคสตัวแสดงเพื่อมารับบทเป็นคลาร์กเคนต์หรือซูเปอร์แมนใช่ครับในยุคนู้นย้อนหลังกลับไปเกือบ40กว่าปีเนี่ยเขาใช้การแคสคนเกือบ200กว่าคน200กว่าคนเยอะมากในยุคนู้นนะใครมาบ้างอะตอนนั้นพระเอกสุดคลาสสิกอย่างโรเบิร์ตเรดฟอร์ดก็มาแต่เขาบอกว่าชื่อเสียงก็อาจจะมีมากเกินไปอาจจะไม่เหมาะกับบทนี้หรือแม้แต่เบิร์ตเรโนพระเอกดาวบูนายแอคชั่นคอมเมดี้ก็ปฏิเสธบทนี้เช่นกันที่ผมได้ยินมาเนี่ยแม้แต่ซิลเวสเตอร์สตาร์โลนใช่มั้ยแรมโบ้ของเราเนี่ยก็ถูกทับทามเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเรื่องเงียบหายไปนะครับรวมถึงพอนิวแมนครับที่ได้รับข้อเสนอให้เล่น3บทเลยนะฮะซุปเปอร์แมนเล็กซ์ลูเทอร์หรือว่าจอเอลในราคา4ล้านเหรียญณตอนนั้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธทั้ง3บทนี้ไปครับก่อนที่จะมีโอกาสทองเนี่ยตกไปเป็นของคริสโตเฟอร์รีฟที่เราจดจำได้ตอนนั้นเข้ามาออดิชั่นโปรดิวเซอร์บอกว่าโอ้ยคุณผอมเกินไปถ้าคุณอยากเล่นบทนี้คุณต้องใส่เสื้อที่มันมีการเสริมกล้ามขึ้นมาเสื้อกล้ามนั่นแหละเขาบอกไม่เอาตกลงเขาเลือกที่จะฟิตหุ่นแล้วก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาแล้วก็สามารถเพิ่มน้ำหนักได้ถึง10กิโลด้วยกันโอ้โหไม่ธรรมดานะครับวันนี้นะครับเรามีคลิปสุดพิเศษครับจากภาพยนตร์ Superman The Movie 45th Anniversary มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยครับในช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica ในเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณCinema at Home by Golden Duck Okay, this is it, Mac, the Daily Planet. Fresh fruit. Hey, how about a tomato, eh? Hey, fresh fruit. Hey, maybe I'll get one. Hey, fresh fruit and vegetables. You're so fresh you're gonna get it with your salad. Fresh fruit and vegetables. Get it well out.What are you writing, Miss Lane? Ode to Spring. How do you spell mask? MASSACRE. R-E. Thank you. Golly, Miss Lane, how can you get all the great stories? A good reporter doesn't get great stories, Jimmy. A good reporter makes them great. Chief, here's that story on the East Side murder case. The way I see it, it's a banner headline, front page, maybe an aperture. There's only one P in rapist. Lois Lane, say hello to Clark Kent. Told you one P. Hi, Miss Lane. How are you? Remember my dynamite expose? Superman, the movie.